สวัสดีค่ะพบกับแม่บ้านจานโปรดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่บ้านมีหอยแมงภู่เหลือจากการทำหอยทอดนะคะจะนำมาผัดใบโหระพาผัดแบบแห้งๆนะคะทำง่ายมากและอร่อยด้วยค่ะเริ่มด้วยนะคะใช้พริกเหลืองประมาณ7เม็ดนะคะหั่นก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาตำจะได้ตำง่ายนะคะพอแหลกดีแล้วนะคะใส่กระเทียมค่ะแม่บ้านใช้กระเทียมจีน1หัวใหญ่นะคะอันนี้ก็หั่นก่อนเหมือนกันนะคะจะได้ตำง่ายนะคะถ้าใส่กีบใหญ่ๆก็จะตำแหลกยากนิดนึงนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะพอร้อนเราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกเอาไว้นะคะทำทานเองนะคะแม่บ้านใช้น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อสุขภาพหอยแมงภู่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแม่บ้านซื้อจากแมคโครนะคะถุงใหญ่เลยนะคะใช้ทำหอยทอดแล้วก็ยังเหลืออยู่นะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนน้ำแห้งนะคะสูตรนี้แม่บ้านได้สูตรมาจากร้านข้าวแกงอิสลามนะคะเขาผัดแห้งๆแล้วอร่อยตอนนี้เราก็ปรุงก่อนนะคะใส่น้ำปลา1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนะคะซอสฝาเขียวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะ1ช้อนชาค่ะน้ำของหอยก็จะออกมานะคะเราก็ต้องผัดต่อไปให้แห้งนะคะให้เครื่องปรุงเขาซึมเข้าในตัวหอยนะคะลองชิมดูรสชาตินะคะปรุงเพิ่มได้นะคะรสชาติของแม่บ้านก็พอดีอร่อยแล้วค่ะแต่ว่าน้ำยังไม่ค่อยแห้งนะคะแม่บ้านขอผัดให้แห้งอีกนิดนึงนะคะคั่วๆให้แห้งเลยค่ะพริกเหลืองนะคะพอใกล้แห้งแล้วเราใส่พริกเหลืองโรยลงไปละค่ะเพิ่มสีสันนะคะตามด้วยใบโหระพาค่ะมากน้อยตามชอบนะคะใบโหระพาก็สลดสุกดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะคะอร่อยเราผัดคั่วแห้งๆนะคะน้ำของเครื่องปรุงนะคะมันเข้าไปในตัวหอยอร่อยมากๆค่ะลองไปผัดวิธีนี้ดูนะคะคือว่าคั่วให้หอยแห้งๆนะคะแล้วเราค่อยใส่ใบโหระพานะคะปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติดีหอยก็ตัวใหญ่หวานมากเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจันโปรดด้วยค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ